านที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของด้านการงานนะคะการงานช่วงนี้ให้ระวังเลยนะคะเป็นช่วงของการถูกจับตามองนะให้ระวังเรื่องของการงานที่จะผิดพลาดการงานที่ยังค้างๆอยู่ยังไม่คลี่คลายยังทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าดองงานจนเกินไปนะคะรวมไปถึงการทำงานอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบให้มากกว่าปกติด้วยส่วนในเรื่องด้านการเงินนะคะการเงินช่วงนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีภาระรออยู่นะยังคงมีภาระรออยู่และเป็นภาระที่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็คาดหวังว่าหลายๆท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยคงเตรียมเรื่องการเงินในส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนเรื่องความรักนะคะความรักช่วงนี้โอ้ขุนพระนะความรักยังค่อนข้างเป็นเรื่องของความอึดอัดยังเป็นเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะถ้าเป็นคนโสดระวังคนที่คุณเจออาจจะเป็นคู่กรรมของคุณก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้ดีมากๆถ้าพากันทำบุญนะคะทุกอย่างจะได้คลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะต่อไปท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนี่ค่อนข้างดีเลยนะคะค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องการงานเนี่ยเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการจะรับข่าวดีมีโอกาสของการเติบโตมีเกณฑ์ของการจะรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจการงาน2ในเรื่องการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางเพื่อการรับทรัพย์ด้วยต้องบอกว่ามีทั้งเดินทางแบบได้เงินแล้วก็มีเดินทางเสียเงินด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักพากันทำบุญดีที่สุดเลยนาทีนี้นะคะต้องบอกว่าความรักเนี่ยถือว่าเป็นช่วงค่อนข้างมีความทุกข์ใกล้กันมากก็ขบกัดกันเบาๆนะคะพอห่างกันปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาในเรื่องของสิ่งที่ต้องพูดคุยกันอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจอกันแล้วพากันทำบุญพากันไหว้พระอะไรอะไรมันจะได้เย็นลงนะจ๊ะต่อไปท่านที่เกิดในวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยเรื่องการงานดีเลิศนะท่านที่เกิดวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้เรื่องงานเนี่ยมีโอกาสของการได้รับการติดต่อนะคะมีเรื่องของธุรกิจการงานที่ต้องมีการพูดคุยการเจรจาซึ่งถือว่าดีเลยล่ะนะมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะและ2ในเรื่องการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ของการต้องเสียเงินไปเพราะเรื่องสุขภาพร่างกายการเจ็บการป่วยของคนรอบตัวใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของด้านความรักนะคะความรักช่วงนี้ถือว่าเขาเรียกว่าคารมเป็นอัคคีก็คือคำพูดเป็นไฟนะคะให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งผิดหูนะคะสิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดซะจบไปนะคะสิ่งที่ควรพูดก็ตอบมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะจะได้ไม่ขัดใจกันนะคะต่อไปท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้โอ้เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยคนวันพฤหัสสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานบอกให้เลยว่าเป็นช่วงของความอึดอัดนะคะมีเรื่องความอึดอัดใจมีเรื่องของความกังวลใจไม่สบายใจอันเนื่องมาจากปัญหาของงานก็ดีปัญหาของคนที่ต้องทำงานร่วมด้วยก็ดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนพฤหัสต้องหนักแน่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องความรักช่วงนี้โอ้เช่นกันเข็ม3เล่มปักที่หัวใจไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจง่ายหน่อยนะคะ เรื่องของการไม่ใส่ใจก็ดีเรื่องของคำพูดก็ดีเรื่องของเงินทองเล็กน้อยก็ดีอาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยน้อยเนื้อต่ำใจบ้างอะไรบ้างงอนคนรักบ้างนะคะแต่จริงแล้วมันไม่ได้เลวร้ายอะไรให้มันผ่านไปนะคะส่วนคนโสดนี่ช่วงนี้ความรักยังเป็นหลักคุดอยู่ค่ะต่อไปท่านที่เกิดในวันศุกร์สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงท่านที่เกิดในวันศุกร์นี่สุดยอดเรื่องการงานบอกเลยนะเรื่องการงานเนี่ยมีเกณฑ์ของการจะได้รับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้รับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องการงานหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งถือเป็นการดีหมดอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ที่เดิมเปลี่ยนไปเลยค่ะรับรองว่าดีกว่าเดิมนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้เงินไปโดยที่เราไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของเข้าของเสียหายสูญหายโดนลักขโมยตกหล่นหลงลืมนะคะช่วงนี้ให้ระวังของรอบตัวสักเล็กน้อยส่วนเรื่องความรักแฮปปี้สุดๆนะคนวันศุกร์นี่แฮปปี้สุดๆเลยถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วรักกันรักกันอาทิตย์นี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะมีคนมาให้คุณถูกใจได้ค่ะต่อไปท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของด้านการงานบอกให้เลยว่าจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์นะคะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มาอบอุ้มอุปถัมภ์มีคนให้โอกาสมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่คิดว่ากำลังจะแย่กำลังจะแย่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่มาค่อยๆเคลียร์ให้เรารอดไปเองนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินช่วงนี้โอ้โหลูกผีลูกคนกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่ารับปุ๊บจ่ายปั๊บ
จ่ายไปก็มีหมุนเข้ามาพอดีเพราะนั้นมีความหวาดเสียวในเรื่องการเงินพอสมควรในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องความรักก็ดูดีนะคะความรักช่วงนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นนางฟ้านะก็คือถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้แฟนใส่ใจดีดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังเป็นคนโสดอยู่ช่วงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าหล่อสวยเป็นพิเศษหน่อยนะคะเป็นจุดสนใจของคนอื่นเขาสุดท้ายท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์นี้เรื่องการงานบอกให้เลยว่ามีข่าวดีเหมือนกันนะมีโอกาสของการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีข่าวดีในเรื่องธุรกิจนะคะแต่ต้องไม่ควรเป็นสิ่งที่แบบกำลังตัดสินใจจะเริ่มเพราะถ้าเริ่มไม่ใช่จังหวะนี้นะคะแต่ว่าเป็นช่วงของการได้ข่าวดีในสิ่งที่ทำไว้นะคะถ้าคนรองานได้งานแน่ๆนะคะส่วนในเรื่องการเงินนะคะการเงินช่วงนี้แนะนำเลยว่าคุณมีเหตุเดือดร้อนเพราะเงินทองมันมีอยู่2กรณีคือ1ถ้าเรามีการถูกหยิบยืมเงินทองไปเงินทองนั้นอาจจะได้คืนยากแล้วล่ะนะคะกับอย่างที่2เงินของตนเองไม่พอใช้หรือทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนด้วยการกระทำใดๆก็ตามให้แบ่งเงินเศษเงินที่เราจัดแบ่งเก็บไว้ที่เป็นเศษสตางค์ไหนก็ดีไปทำบุญเขาบอกว่าเอาเงินหนักๆไปทำบุญไว้เงินจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะอันนี้ให้ไปแก้เคล็ดส่วนสุดท้ายเรื่องของความรักความรักช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีค่ะเป็นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจที่ดีด้วยทั้งคนที่มีความรักแล้วก็คนโสดก็จะเจอคนเข้าใจเช่นกันค่ะ